มาเก็บรังล่ะครับซื้อเขาค่ะพอซื้ออ่ะครับอยู่แถวไหนครับอยู่ที่ซอยตรงแถวอ๋อซอยนี่อ่ะครับก็อ๋อซอยข้างหน้าเนาะคิดว่าจะฝากของได้ไหมถือได้ไหมครับเดี๋ยวผมเรามีของมาฝากนะครับของเป็นถุงยางชีพนะครับเอาร้านมาช่วยยายหน่อยนะอันนี้สิ่งเล็กน้อยจากโจอี้พี่โจอี้รู้จักเนาะรู้จักแม่บอกว่าใครอ่ะดาราตลกโจอี้ถือนี่หน่อยเพื่อนเดี๋ยวให้ถ่ายรูปนิ่งสักรูปนึงบางคนรีบหันหน้าหามาตัวเล็กมามาคุณยายเรามีโทรศัพท์มั้ยเอาโทรศัพท์มาให้ถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายถ่ายนิ่งหน่อยครับวันนี้เราก็ได้เอานำสิ่งของมามอบให้คุณยายนะครับค่ะเป็นสิ่งเล็กน้อยน้ำใจจากพวกเราเพื่อนโจยี่ครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะแม่วางของแล้วค่ะถ่ายรูปได้เอานั้นให้บางคนนี้ให้แอดถ่ายให้หน่อยเปิดกล้องเลยลูกเดี๋ยวให้วันนี้โชคดีครับพี่โจยี่เชิญไปยืนข้างๆคนนี้ก็มาคนนี้ก็มาไปยืนข้างพี่โจยี่เลยนะมาอยู่ตรงนี้เนื้อบางมาป๋าเข้าไปดิป๋าไปหลายรูปหน่อยสู้ๆนะครับครับสู้ๆถือได้ไหมครับช่วยต้องช่วยไปส่งข้างหน้าดีกว่าไปไกลไหมนู้นตรงซอย25ไหมหรือว่าเลย25เลย25ไปนู้นเลย25ไหนอย่าเดินก็เดินด้วยกันได้ถือให้ครับได้ได้ครับเดินไปซอยน่าจะไปซอยเทศบาล25ได้ครับครับไม่เป็นไรครับเดินได้ครับไม่ต้องไปอีกข้างหน้านี่เทศบาลซอย25นะครับแถวลำลูกกานั่นแหละใช่ไหมป๋าใช่ครับใช่ถ้าไม่ใช่ไม่รู้แถวนี้ไม่เคยมาครับเหรอตอนนี้เรากำลังหิ้วของไปส่งยายครับยายอยู่กี่คนครับ4 อ๋อ4คนร้านด้วยไหมนี่ร้านโอ้ร้านสวยนะร้านสวยน่ารักนั่งเรียนอยู่หรือยังไงครับอ๋อจบม.3แล้วจบม.3แล้วแล้วยายจบม.3หรือยังยายจบแค่ป.4แต่นู่นไม่เป็นไรครับที่สำคัญอ่านออกเขียนได้ก็พอละคุณยายเป็นคนพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่าครับจังหวัดอ๋อมาอุดรบ้านเดียวกันกับผมอยู่อุดรหนองบัวลำภูเยอะชื่อนี่คนบ้านเดียวกันแล้วตอนนี้ผมก็เมื่อก่อนผมอยู่อุดรแล้วก็ตอนนี้เป็นหนองบัวลำภูแล้วใช่ป๋าอยู่บ้านเยอะนะบ้านอยู่เยอะใช่จริงๆเมื่อก่อนอยู่อุดรแล้วตอนนี้ย้ายไปอยู่หนองบัวลำภูไปอยู่บุรีรัมย์ตกลำบ้านไหนแน่ตอนนี้อยู่เทพแล้วครับอยู่อุดรเมื่อก่อนพอเขาแบ่งเขาแยกไปเป็นหนองบัวลำภูแล้วก็ออกจากบ้านมาโอ้โห30-40 ปีแล้วต้องไปเยี่ยมบ้านเรื่อยๆแหละไปอยู่ที่ไหนครับใครโยเยี่ยครับผมวันนี้ก็เป็นโยเยี่ยนะครับผมวันนี้ก็โตวันนี้ทุกคนนะครับผมพอดีโยเยี่ยมีโอกาสก็ได้ไปเยี่ยมผ่านมาแล้วก็ส่งคุณยายไปมอบถุงยางชีพนะครับผมบางโอลิฟด้วยนะครับผมแล้วก็อะไรคุณหายใจออกฟูฟ่าฟูฟ่าเหมือนงูเห่าเป็นอะไรครับคุณเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยเหรอถ้าคุณเหนื่อยพวกเราจะเหนื่อยไหมถ้าคุณเหนื่อยแล้วพวกเราล่ะโจ้ลูกป๋าพี่ชายครับสวัสดีครับโอ้ยโจ้อยู่ไหนเนี่ยโจ้สามล้าเหรอโจ้ห้าล้าสวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยวคราวหน้ามาช่วยทำบุญกันนะครับตายสวัสดีครับผมเฮ้ยตายสายกว่าด้วยเหรอเราผ่านมาแล้วก็ด้วยฟังคนนี้เห็นแล้วก็เลยจอดรถนะครับผมเราก็ได้มอบถุงยางชีพเนื่องจากอ้อมแล้วว่าคุณยายกับหลานเนี่ยถือออกไปแล้ว
ปไม่ไหวระยะทางกันครับผมเราก็เลยลงรถพร้อมกันอ่ะเดินต้องขอโทษพี่เอด้วยนะที่เหนื่อยมากเลยหายใจไม่ออกนะแต่พวกเราและขยายจะพูดยังไงเนี่ยนี่แหละให้ระวังแล้วก็เดี๋ยวง่ายท้องข้าในน้ำแล้วล่ะถือว่าวันนี้เป็นการบังเอิญนะครับบังเอิญบังเอิญนะครับคุณยายนะครับคนบ้านเดียวกันด้วยเข้าไปซอยนี้ใช่ไหมครับรถเหมือนกันอ๋อนี้ใช่ไหมโอ้ยายขับรถหรูหราด้วยรถเบนซ์น่ะรถเข็นครับอ๋อรถเข็นไม่ใช่รถเบนซ์น่ะครับไปรับรอก่อนครับครับมาลูกกาครับตอนนี้ก็มาถึงจุดแล้วนะครับที่เรากลับมาส่งของนะครับได้กันหลานเนี่ยฝันใจพวกเราก็ลงจากรถโอ้ยครับขอบคุณค่ะได้ครับด้วยความยินดีครับเอาน้ำใส่นี่ยอดเลยครับด้วยความยินดีครับครับขอบคุณครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับไปยืนยืนโอ้เออฉันว่ามีคนมีคนอยู่เยอะใช่ใช่ครับผมก็เคสนี้ยังไงเลยก็วันนี้เราก็เมื่อคืนก็ไปแจกของที่ฝั่งนู้นอ่ะที่กับอาสาลำลูกกาต้องรอดเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยโค้ชโจ้ขอบคุณมากครับคุณยายโค้ชโจ้โจ้ห้าล้าเป็นอดีตทีมชาติไทยเขาก็ฝากวันดีบอกขอให้มีแรงใจขอให้พลังครับนี่แหละครับแล้วคนที่ลืมไม่ได้ก็คือคนนี้เขากำลังจากซาอุเขาเป็นบางครับบางมาอะไรบางสลามือสวัสดีที่ไหนนี่บางแม่ไม่เปิดหน้าเพราะว่าเขาเป็นบางเขาเป็นบางก็เลยต้องบางตลอดเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่เราได้เจอคุณยายโชคดีบังเอิญ